ิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสายสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งสารดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991ท่านแม่พี่น้องครับก็เมื่อกี้ก็พูดถึงนะฮะถึงการวางห่วงจุ้ยนะฮะคือผมก็ได้รับมอบหมายทั้งสองที่เลยนะฮะก็คือเป็นสินแสนะฮะก็รับมอบหมายทั้งสองที่เลย1ไปวางห่วงจุ้ยให้ท่านเจ้าสัวโอฬารอัศวฤทธิกุลนะฮะแล้วก็ท่านดร.นรพัฒน์นะฮะจินดาปณิกุลนะฮะท่านก็เรียกเจ้าสัวว่าอาเจกนะฮะทีนี้ก็แก่งกระจานคันที่ขับนะฮะแล้วก็เมืองอัจฉริยะนะฮะในพื้นที่ 35,000 ไร่อันนี้1จุดแล้วนะฮะอยู่ที่เพชรบุรีทีนี้จะมาพูดถึงอีกจุดหนึ่งนะเจ้าสัวชัดชัยกับพี่หมีใช่ค่ะทีนี้เราพูดถึงตอนที่เราเจอกันก่อนนะฮะเจอท่านรองผู้บังคับบัญชาการจังหวัดนนท์พี่กิติสกุลีนะฮะแล้วก็ท่านก็แนะนำเจ้าสัวชัดชัยนะฮะท่านก็ให้เพ่งดูที่อำเภอสามงาจังหวัดตากรีสอร์ทท่านนะฮะผมก็เพ่งดูผมก็เจอพญานาคนะฮะแล้วก็ผมก็บอกว่าท่านชื่อท้ากูเวนนะท่านชื่อกูเวนนะฮะท่านชื่อกูเวนนะฮะเป็นพญานาคที่มีอายุนานแล้วหลายพันปีแล้วนะฮะก็เรียนท่านไปนะครับทีนี้เรื่องของเรื่องที่นี่ก็ดีอยู่แล้วท่านบอกแล้วผมก็ตรวจดูว่าท่านอยากให้ดีกว่านี้นะฮะผมก็โดยความเคารพพี่ทั้งสองคนทั้งพี่กิติชกุลีและเจ้าสัวชัดชัยก็รับปากจะไปดูเผอิญวันหยุดพร้อมกันยาวก็เลยไปดูแก่งกระจานก่อนนะฮะแล้วก็มาที่ตากใบไอ้สามเงานะฮะทีนี้ท่านก็ถามก็ต้องเทสก่อนนะฮะเจ้าสัวชัดชัยท่านก็มีทำการเทสนะฮะว่าผมเห็นอะไรบ้างเมื่อเพ่งทางในดูนะผมไม่เห็นบอกเห็นพญานาคแล้วผมบอกว่าที่เนี่ยพญานาคแรงนะค่ะใครอยู่ที่เนี่ยเดี๋ยวท่านจะเอาหัวระเบิดเลยทั้งตาแตกหัวระเบิดเลยพญานาคท่านแรงเพราะเรายังไม่สร้างบ้านให้ท่านอยู่ให้ดีนะฮะแล้วผมก็ถามต่อหน้าท่านพี่กิตินะฮะท่านรองผู้บังคับบัญชาการจังหวัดนนท์แล้วก็เฮียชัดชัยว่าเป็นเรื่องจริงอย่างที่ผมดูไหมค่ะพี่เฮียชัดชัยก็บอกสินแสที่มาที่นี่ทุกคนอ่ะเข้าโรงพยาบาลทุกคนอ่ะไม่ตาแตกก็หัวปวดหัวหรืออะไรเนี่ยเข้าโรงพยาบาลทุกคนก็เป็นจริงอย่างที่ผมบอกเพราะยันที่นี่แรงมากนะฮะแต่เป็นที่ที่รวยที่ที่แรงก็คือที่ที่รวยนะฮะผมก็บอกว่าอย่างนี้เดี๋ยวถ้าเวลาตรงกันนะฮะผมก็ยินดีจะไปดูให้พี่ครับนะฮะแล้วก็มีเวลาว่างพอดีนะฮะแล้วไปถึงปุ๊บผมก็ปรับเปลี่ยนห่วงจุ้ยใหม่หมดเลยทั้งห้องพระพี่เจ้าสัวชัดชัยใหม่ที่บ้านค่ะบ้านใหญ่ที่บ้านใหม่จัดใหม่หมดเลยทั้งห้องพระห้องทั้งรูปทั้งมังกรทั้งอุ้ยทุกจุดเลยนะฮะแล้วก็สารต่างๆที่อยู่กันผิดทิศเจ้าสัวชัดชัยท่านก็ทำตอนนี้ท่านจะทำการย้ายสารใหม่นะฮะเพราะย้ายสารใหม่เสร็จก็คือตั้งสารใหม่ตามจุดต่างๆนะฮะซึ่งปรากฏว่าพอทำพิธีก็อยู่กันหลายวันนะค่ะใช่3วันได้มั้ย3วันได้ท่านก็เมตตาดูแลเรื่องที่ตามขึ้น4วันที่พงที่พักอย่างดีเลยนะฮะท่านก็เมตตาให้เราไปอยู่ในห้อง VIP อะไรมั้งน่ะค่ะห้อง VIP ห้องราคาเท่าไหร่นะ 5,000 กว่าบาทนะมั้งน่ะนะมีอ่างยาคูชี่ด้วยนะฮะแล้วก็มีคณะน้องเจน้องเจี๊ยบคุณพ่อคุณแม่น้องเจน้องเจี๊ยบเราปรับอย่างดีเลยแก้ไขใหม่นะฮะทีนี้ฝนก็ตกมาทุกวันเลยแล้วท้าวเวสสุวรรณก็ยกมาใหม่ปรากฏว่าลุงคาด2เส้นต่อหน้าเจ้าสัว
แล้วก็ภรรยาท่านเลยค่ะนะฮะแล้วทุกคนก็เห็นในเหตุการณ์แล้วก็ถ่ายรูปมาไว้เข้าไปดูใน www เข้าไปดูในเฟซบุ๊กที่เฟซบุ๊กก็ได้ค่ะพระกุมภานในจันเอกาทิพย์จะเห็นลุงคาด2เส้นเลยแล้วฝนตกมาอย่างประวัติการเลยนะชุ่มฉ่ำเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องที่ฝนน่ะฝนจะตกตอนที่เคลื่อนย้ายท่านเท้าคือสุวรรณแต่ว่าไม่ตกที่บ้านที่ตั้งนิดเดียวเองแล้วท่านเป็นคนทำอะไรไวมากนะฮะพอท่านทำปุ๊บปรากฏว่าท่านมีโชคนะฮะเอามีโชคทั้งเอาโชคงวดเนี้ยทั้งแฟนท่านด้วยพี่หมีแล้วก็เจ้าสัวชัดชัยมีโชคทั้งคู่เลยแล้วก็เนี่ยผมขอเชิญพ่อแม่พี่น้องไปเที่ยวได้เลยชัดชัยฮิลรีสอร์ทนะเข้าไปดูในเฟซบุ๊กก็มีนะคะพิมพ์ว่าชัดชัยฮิลก็ได้เข้า Google ก็ได้หรือเข้าเฟซบุ๊กอาจารย์อ้อก็ได้ใช่ค่ะไปหาท่านตรงเลยนะฮะเพราะว่าที่นี่ท่านมีบ้านพักหลายหลังเลยค่ะนะอยู่กันแบบอบอุ่นแล้วก็มีห้องร้องคาราโอเกะด้วยนะฮะและมีอาหารที่อร่อยด้วยนะครับก็ติดต่อท่านเจ้าสัวกับพี่หมีโดยตรงเลยะนะครับเมื่อกี้ก็เป็นวิดีโอนะคะที่ทีนี้เราก็รอท่านสร้างศาลให้เสร็จก่อนะนะฮะแล้วเราก็จะไปทำพิธีบวงสรวงตั้งศาลใหม่เลยเราจะทำให้แบบรวยที่สุดในภาคเหนือเลยค่ะนะฮะทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือท่านเจ้าสัวเนี่ยฮะนะฮะท่านก็จะสร้างนะเขาเรียกสร้างเมืองมหาเศรษฐีนะฮะท่านก็เป็นประธานนั่นแหละค่ะนะฮะท่านจะสร้างเมืองมหาเศรษฐีเมืองมหาเศรษฐีเนี่ยนะฮะก็เป็นโครงการของผมนะฮะที่ผมกำเนิดเกิดขึ้นมานะฮะก็จะมีเมืองมหาเศรษฐีโคราชนะฮะและเมืองมหาเศรษฐีสามเงาเนี่ยจังหวัดตากเนี่ยนะฮะท่านจะสร้างเทพองค์นี้เทพพระเจ้านะฮะอันนี้เขาเรียกว่าเทพพระเจ้าเขาเรียกเทพแห่งหวยองค์แรกของโลกเลยค่ะนะฮะจะสร้างอยู่สองที่นะฮะเอาที่จังหวัดตากอำเภอสามเงาก่อนท่านจะสร้างเทพองค์นี้เห็นไหมฮะมือซ้ายถือกระทา มือขวาถือกระบองเท้ากุมภันนะฮะเท้ากุมภันเนี่ยเทพแห่งหวยองค์แรกของโลกนะฮะก็จะมี2องค์แล้วว่าก็คือกำแพงเพชรเขาเรียกอะไรนะที่แก่งกระจานที่หนึ่งใช่ค่ะนะฮะเทพอันนี้เอาเฉพาะจังหวัดตากก่อนค่ะเจ้าสัวชัดชัยจะสร้างความสูงประมาณรวมทั้งฐานด้วย40กว่าเมตรค่ะท่านจะสร้างความสูง40กว่าเมตรนะฮะพ่อแม่พี่น้องเทพแห่งหวยนะฮะในหนังสือเล่มนี้หนังสือหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นเทพที่มีที่มาที่ไปนะฮะเป็นเทวดาที่มีที่มาที่ไปนะฮะหนังสือหลวงพ่อฤาษีลิงดำตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษนะหลวงพ่อตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษเล่ม11หน้าที่93นะฮะที่ผมได้ทำการปลุกเสกเดียวนะฮะก็จะมีเหรียญท้ากุมภันนะฮะนะฮะเหรียญท้ากุมภันรุ่น1รุ่น2รุ่น3ผ้ายันท้ากุมภันนะฮะนะฮะลูกแก้วปาตะเพียนนะฮะพ่อแม่พี่น้องไปหาดูได้ที่ทำการไปรษณีย์นะฮะได้รับความเมตตาจากบริษัทไปรษณีย์ไทยนะฮะจัดจำหน่ายวัตถุมงคลที่เห็นที่หน้าจอเนี่ยนะฮะผมปลุกเสกเดียวนะฮะอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกและคณะเบื้องบนทุกพระองค์เลยสถิตอยู่ในวัตถุมงคลของผมพ่อแม่พี่น้องสามารถไปบูชาได้ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศไทยบูชากันมาอย่างต่อเนื่องแล้วทุกวันเป็นเวลา8ปีแล้วนะฮะผมเป็นแชมป์มา8ปีแล้ว100บาททุกชนิดเลยนะฮะแล้วก็รุ่น1อาจจะหมดรุ่น2อาจจะหมดรุ่น3อาจจะหมดทำเหรียญรุ่น1ให้มูลนิธิด้วยนะฮะค่ะทีนี้พ่อแม่พี่น้องเห็นป่ะพัฒนาการของท่านมา8ปีเราก็สร้างองค์ใหญ่ขึ้นนะฮะเนี่ยมันจะมีรูปหล่อนะฮะมีรูปหล่ออย่างเงี้ย100บาททุกชนิดนะฮะพ่อแม่พี่น้องบูชาที่ทำการไปศีลได้เลยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตพี่ทีมงานนะฮะซูมองค์นี้นะฮะองค์นี้ก็จะเป็นก็จะมีพระกิ่งองค์เล็กๆด้วยนะฮะพระกิ่งเงินพระกิ่งทองเหลืองแล้วก็เป็นพระบูชารูปหล่อเล็กแล้วก็จะมีองค์มหาเทพสูงขึ้นมาหน่อยค่ะ4องค์ด้วยกันสูงประมาณ2เมตรกว่าอยู่ที่โคราชอยู่ที่บ้านอาจารย์หมอสุขนะฮะบ้านพักเลยกรมทหารแล้วก็ที่เมืองมหาเศรษฐีโคราชนะฮะ2องค์อยู่ที่บ้านผมตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะ1องค์ค่ะนะฮะแล้วอีกองค์นึงอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่ชะอำตาบ้านผมที่ชะอำอีกองค์ต้องอาจารย์ถามบ้านผมที่ชะอำอีกองค์อาจารย์ถามว่าก็กำลังดู SMS อยู่ก็เลยงง2เมตรกว่าค่ะนะฮะแต่ทีนี้
องค์ยักษ์เนี่ยนะฮะองค์สูงเลยค่ะเทพแห่งหวยนะฮะในตำนานเนี่ยในตำราของพระฤาษีลิงดำเนี่ยจะปรากฏขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย2องค์พร้อมกันค่ะนะฮะองค์หนึ่งของเจ้าสัวชัดชัยท่านจะสร้างสูงประมาณ40เมตรประมาณ40เมตรนะฮะแล้วก็ท่านบอกว่าถ้าไม่คลาดเคลื่อนเวลาท่านจะสร้างประมาณ6เดือนเสร็จค่ะแต่ต้องดูการเตรียมงานการออกแบบของท่านด้วยนะฮะแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอท่านในพื้นที่750ไร่ของท่านเนี่ยอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นพระพุทธเจ้าอยู่บนในภูเขาเลยเราจะเห็นภูเขาและพระพุทธเจ้าจะเห็นอยู่บนภูเขาเลยเอาง่ายๆก็คือถ้าเป็นภูเขาอ้าวสมมติอ้าวนี่ภูเขานะฮะภูเขาพระพุทธเจ้าจะอยู่ข้างบนนี่ช่วงบนพญานาคท้าวกุเวนพญานาค7เสียรนะฮะก็จะอยู่ข้างล่างความสูงก็ประมาณ40กว่าเมตรเช่นกันนะฮะแล้ว2จุดนี้นะฮะท่านก็เมตตาผมไปเป็นเจ้าสำนักที่นี่เจ้าสำนักล้างกรรมที่นี่นะจะเป็นเมืองมหาเศรษฐีที่นี่นะฮะที่นี่ก็จะมีรีสอร์ทของเจ้าสัวชัดชัยนะฮะสามารถพ่อแม่พี่น้องทั่วโลกนะฮะมากราบสักการะขอพรนะฮะแล้วก็ผมและคณะก็จะมีอาจารย์หมอสุขนะฮะเป็นอาจารย์หมอจริงๆนะฮะอยู่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีพันเอกรัฐสรรหัวหน้าวรกิจนะฮะแล้วก็อาจารย์สาภรรยาท่านพันตีหญิงอัญชัดนะฮะแล้วก็คณะอาจารย์เอตาทิพย์มีแม่อ้อยพ่อสมุทรนะฮะแล้วก็อาจารย์เสถียรนะฮะมาดูหมอมาสักยันนะฮะมาทำพิธีกรรมต่างๆนะฮะสงเคราะห์พ่อแม่พี่น้องนะฮะแล้วแต่ศรัทธาเลยนะฮะแล้วแต่ศรัทธาเลยแต่โดยเฉพาะผมเนี่ยนะฮะก็จะมาสงเคราะห์พ่อแม่พี่น้องเจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิดนะฮะผมจะสงเคราะห์ให้ฟรีเลยนะฮะหรือว่าโรคเวรโรคกรรมนะฮะก็มาหมดเลยนะฮะค่ะก็แล้วก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องโรงทานฟรีค่ะแล้วที่เนี่ยเรามีแผนงานว่าเราจะเปิด24ชั่วโมงเลยค่ะนะฮะเทพ2องค์เนี่ยเราจะเปิด24ชั่วโมงเลยนะฮะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะที่ก็จะมีพี่หนุ่มนะฮะท่านก็จะมาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายดูแลพ่อแม่พี่น้องนะฮะแผนงานก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะเพื่อสงเคราะห์พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วโลกที่จะเดินทางมานะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งนะฮะเราจะพูดถึงก็ตอบ SMS ก่อนไหมคะอาจารย์นะเดี๋ยวค่อยมาให้ดูภาพนะคะมี SMS นะคะกำลังสมัครงานสอบราชการสังกัด1ค่ะมีดวงจะทำงานราชการไหมคะคุณใบหม่อนค่ะอ๋อนี่มีดวงเลยมีดวงจะทำงานราชการแน่นอนนะฮะพยายามสอบไปเรื่อยๆนะฮะอย่าได้ท้อแล้วก็จะสำเร็จแน่นอนนะฮะนะฮะมี SMS มาจาก Facebook นะคะพี่ท่านหนึ่งดูมาจากสหรัฐอเมริกานะคะดูครั้งแรกพักผ่อนแอบดูถูกใจมากครับท่านค่ะครับผมก็ขอให้พี่พ่อแม่พี่น้องคนไทยนะฮะหรือพ่อแม่พี่น้องที่ส่งมานะฮะค่ะก็ให้ร่ำรวยทุกคนนะฮะแล้วก็มีความสุขความเจริญกันทุกคนค่ะนะฮะก็ที่อเมริกาเนี่ยนะฮะก็ผมได้รับการเชิญไป2รอบแล้วรอบแรกได้เชิญไปที่ลาสเวกัสผมไปทำพิธีเป่ายันที่วัดศรีเจริญธรรมค่ะลาสเวกัสนะฮะก็ได้รับความเมตตาจากพี่น้อยหน่านะฮะพี่จูนพี่เก๋นะฮะแล้วก็พี่เล็กด้วยพี่เล็กเนลสันนะฮะท่านเป็นเจ้าของพี่เล็กท่านก็เป็นเจ้าของร้านอาชินะฮะที่ลาสเวกัสนะฮะแล้วก็พี่เล็กเนลสันก็เป็นเจ้าของโรงงานปักนะฮะปักหมวกปักอะไรเนี่ยฮะปักเสื้อผ้าปักอะไรเนี่ยใหญ่ที่สุดเลยนะในลาสเวกัสนะฮะท่านก็แล้วก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่นั่นนะฮะแล้วไปเป่ายันให้วัดศรีเจริญธรรมไปส่งข้อพ่อแม่พี่น้องประชาชนหารายได้เข้าวัดนะฮะก็เป็นสิริมงคลนะครับค่ะก็มีอีก SMS หนึ่งนะคะมาจาก Facebook นะคะคุณทีนนะคะอาจารย์ครับผมจะออกรถสีอะไรดีครับสีดำกับสีเหลืองดีกว่าค่ะสีดำกับสีเหลืองสองสีจะให้คุณแล้วตอนผมกำลังเรียนดูผมกำลังเรียนดูหมออยู่ครับก็ดูผมสามารถเป็นหมอดูได้หรือเปล่าครับเป็นได้ทั้งนั้นแหละฮะเรามีความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นค่ะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จที่นั่นอันนี้ก็มีดวงด้วยเพราะว่ามี3องค์คุ้มครองเลยครูบาศรีวิชัยนะฮะแล้วก็เจ้าแม่กวนอิมนะฮะหลวงพ่อโตก็คุ้มครองวันละครั้งนะฮะคุ้มครองนะฮะแล้วก็พยายามใส่บาตรขออาราธนาท่านบารมีท่านนะฮะแล้วจะดีนะครับมีคุณธนพลนะคะดูจาก
ทางมือถือนะบอกว่าสัญญาณกล้องไปหน่อยนะคะค่ะเดี๋ยวก็จะแจ้งทีมงานให้นะคะค่ะ SMS หน้าจอนะอยากทราบว่าดวงเหมาะกับการค้าขายไหมคะคุณสิงห์ค่ะโอ้ขายดีเลยคนนี้พูดเลยได้ลาภพูดแล้วมีเงินพูดแล้วได้ลาภค่ะนะฮะก็ส่งมาได้เรื่อยๆนะคะท่านที่มีปัญหาหรือว่าเรื่องราวอะไรที่อยากจะแจ้งอยากจะถามท่านอาจารย์นะคะส่งมาได้ทาง Facebook Live นะคะไปที่ Channel 8 Thailand นะคะหรือส่งมาได้ SMS 642828ค่ะครับเมื่อกี้ก็เป็นภาพของท่านเจ้าสัวชัดชัยแล้วใช่เราวกกลับมาที่แก่งกระจานเดี๋ยวเราไปชมภาพกันก่อนดีกว่าค่ะภาพที่จังหวัดตากค่ะมาจังหวัดตากก่อนท่านเจ้าสัวชัดชัยค่ะครับครับนะฮะนะฮะเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นบ้านนะฮะบ้านของท่านในพื้นที่750ไร่ของท่านนะฮะอันนี้ก็เป็นบ้านของท่านท่านจริงๆท่านมีหลายหลังเลยนะฮะแล้วท่านก็จะให้สถานที่นะฮะก็2จุดนั้นก็คือพ่อเขาเรียกว่าเจ้าพ่อกุเวนพญานาค7เสียนที่มีพระพุทธเจ้าอยู่เบื้องบนนะฮะนะฮะเป็นที่รับแขกนะฮะดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะฮะให้หายเจ็บหายป่วยมีสุขภาพดีมีความร่ำรวยนะสุขภาพแข็งแรงนะอันนี้เป็นห้องพักของท่านนะเราก็จัดใหม่เลยนะฮะเพื่อให้ท่านรวยอยู่แล้วก็ให้ท่านร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะครับเพราะท่านก็เชื่อมั่นในตัวผมก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะฮะทีนี้ภาพต่างๆนะเดี๋ยวให้พี่ๆเขาทยอยภาพขึ้นมาเรื่อยๆทยอยภาพขึ้นมาเรื่อยๆนะอันนี้เราก็ย้ายพระบรมมาฉายาลักษณ์นะฮะนะฮะเสด็จพ่อรัชกาลที่9นะฮะก็เข้ามาข้างในนะฮะการจัดภาพพระเนี่ยนะฮะเราต้องดูตามทิศด้วยนะฮะภาพพระภาพเทพเนี่ยนะฮะเราก็ต้องหันไปเขาเรียกว่าห้ามหันทิศตะวันตกนะฮะภาพพระภาพเทพห้ามหันทิศตะวันตกนะฮะแต่ถ้าเป็นภาพครอบครัวเราอันนี้อยู่ข้างล่างเป็นการลงยันนะเนี่ยยันจักรพรรดิยันปลดหนี้ใช่ไหมเราต้องปลุกเสกด้วยนะฮะอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมปลุกเสกนะฮะเบื้องบนท่านนะฮะแล้วก็มีอยู่ห้องหนึ่งขนลุกตลอดใครมายืนก็ขนลุกตลอดนะฮะแล้วก็ผมก็ลองเข้าไปดูอ๋อห้องนั้นคุณยายท่านห่วงหลานห่วงลูกของนะฮะคุณยายที่อยู่ในภาพนะฮะห่วงหลานห่วงลูกนะฮะก็ผมก็ยกเข้ามาเลยยกภาพเข้ามาปรากฏว่าพออาราธนาคุณยายเข้ามาทุกคนขนไม่ลุกละสงบเรียบร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เนี่ยผมถือว่าเป็นที่ปราบเซียนเหมือนกันในการวางฮวงจุ้ยยันอะไรคะอาจารย์โอ้มันมีหลายยันอะเยอะแยะเลยนะฮะที่นี่สิ่งที่เราต้องระมัดระวังมากที่สุดก็คือเราจะหัวแตกแบบสินแสท่านอื่นหรือเปล่าหรือจะเข้าโรงพยาบาลแบบสินแสท่านอื่นหรือเปล่าเพราะพญานาคท่านแรงนะฮะแต่ผมไปด้วยความเคารพเพราะตอนแรกกระทรวงบอกว่าที่นี่มีงูเยอะมากอ่ะชิมิโจไดค่ะชิมิโจไดแน่นอนนะคะงูเยอะเลยนะฮะเขาบอกงูเยอะมากค่ะทีนี้พอผมไปผมก็ขออาราธนาและอาราธนาท่านท้าววิรูปักษ์โขแล้วนะฮะจอมพญานาคนี่ท่านเป็นสโมสรของตากซิตี้ด้วยนะเจ้าของสโมสรตากซิตี้ทีนี้โลโก้สโมสรผมก็ขออนุญาตให้เพิ่มดาวขึ้นมาหน่อยนะฮะเดี๋ยวท่านจะไปเปลี่ยนโลโก้ขึ้นมาหน่อยนะเพิ่มดาวเพื่อจะได้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นจริงๆก็วาดเราไม่ได้นะคะอาจารย์ไม่ได้เขาต้องไปทำใหม่เลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นด้านที่รองรับแขกนะคะด้านหลังก็เรียกรีสอร์ทท่านนะฮะก็จะเป็นที่ร้องคาราโอเกะด้วยนะฮะแล้วก็ทานอาหารกันนะครับก็น่าท่องเที่ยวมากนะฮะตอนนี้ผมไปปรับเปลี่ยนฮวงจุ้ยแล้วก็เป่ายันมหาเศรษฐีให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเหลือตั้งศาลให้เพื่อเป็นสิริมงคลทีนี้เข้าไปก็จะล่ำจะรวยจะมีแต่ความสุขความเจริญนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสวนของท่านที่จะอยู่ติดกับเขาเลยค่ะนะฮะแล้วก็มีผลไม้เต็มเลยใช่นะฮะมีทั้งขนุนมีทั้งท่านจะสวนก็ปลูกทั้งแม่ปังโอ้เยอะแยะเลยติดเขื่อนภูมิพลเลยใช่นะฮะพ่อแม่พี่น้องก็ไปเที่ยวชมได้เลยชอบบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาตินะฮะก็ติดต่อโดยตรงเลยเข้าไปเลยนะฮะเข้า Google ก็ได้นะชัดชัยฮิวอันนี้เป็นร้านมาแล้วก็เห็นองค์เนี้ยมีพลังเยอะสุดก็เรียนท่านเจ้าสัวว่าเอาองค์นี้มาไว้ในบ้านอีกองค์นึงเพื่อ
ป้องกันภัยอันตรายนะฮะคุ้มครองคนที่มารีสอร์ทดูแลนะฮะแล้วก็จะได้คุ้มครองนักท่องเที่ยวที่จะมารีสอร์ทท่านหรือคนในบ้านท่านก็จะได้เกิดความอุดมสมบูรณ์แต่ข้างๆท่านท้าวเวสสุวรรณเนี่ยที่อยู่ในบ้านท่านแล้วนะฮะเราจะกำหนดจุดตั้งศาลท้าวเวสสุวรรณด้วยตามแบบฉบับหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อปานก็คือ4ขาหรือ6ขาะนะฮะแล้วก็จะตั้งอู้หลายศาลเหมือนกันโอ้ตั้งรวมๆกันรวมเสร็จเบ็ดเสร็จก็ 6-7 ศาลน่ะหลายๆจุดนะฮะตอนนี้ท่านกำลังจะสร้างก่อสร้างศาลขึ้นมานะฮะแล้วนี่เห็นมั้ยเห็นลุงมั้ยฮะพ่อแม่พี่น้องเห็นลุงมั้ยฮะวันที่ผมปลุกเสกอาราธนาท่านท้าวเวสสุวรรณเนี่ยจะมีข้างบนอีกนะฮะจะคาดข้างบนอีกนะฮะอันนี้การถ่ายภาพเนี่ยอาจจะต้องจะเป็นอันนี้ฮะจะเห็นข้างบนเนี่ย1ลุงแล้วจะมีข้างบนอีกนะเป็น2ลุงต้องอีกหลายๆภาพจะมีด้วยนะฮะอันนี้อาจภาพยังไม่ชัดเท่าไหร่นะอันนี้ท่านเจ้าสัวชัยท่านก็เป็นคนชอบสร้างพระสร้างวัดนี่มาแล้วหลายวัดนะฮะค่ะนะล่าสุดท่านก็สร้างที่วัดโอ้นี่เนี่ยสร้างพระแจกด้วยแต่พ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยเนี่ยร่วมกับท่านรองผู้บังคับการนะฮะจังหวัดนนท์ท่านกิติสกุลีใจบุญทั้งคู่เลยนะฮะท่านก็เหมือนพี่น้องกันท่านรักกันทั้งคู่นะฮะก็เป็นผู้ใหญ่ที่ผมเคารพทั้งคู่เลยนะฮะสร้างอันนี้ก็เป็นบ้านนะฮะในพื้นที่เนี้ยท่านจะให้ผมรับแขกพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่นี่นะฮะแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นพื้นที่ประมาณ11ไร่นะฮะจะสร้างเทพกุมภันจุดนี้จุดหนึ่งนะฮะเนี่ยฮะจุดเนี้ยไปมาร์คจุดกันแล้วนะฮะท่านก็สั่งนะฮะเขาเรียกว่าคนมาดูแบบดูอะไรละองค์เทพละนะฮะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนจะได้ไปไหว้เทพแห่งหวยนะฮะในตำราหลวงพ่อฤาษีเรื่องดำเทพประจ้างความร่ำรวยนะฮะสูง40กว่าเมตรเดี๋ยวคอยดูนะฮะท่านเป็นนักก่อสร้างด้วยท่านสร้างไวมากส่วนอันนี้เป็นเทพท้าวกุมภันองค์ประมาณ 2-3 เมตรใช่ไหมฮะก็มาอยู่ในบ้านท่านก็เปิดให้คนมาไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลด้วยนะครับก็สรุปแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะฮะท่านเจ้าสัวชัดชัยและพี่หมีและพี่กิติสกุลีแล้วก็พี่หนุ่มด้วยนะฮะพี่หนุ่มก็จะเป็นนะฮะผู้ในการที่จะดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่จะมานะฮะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะอันนี้ก็จะเป็นลูกของอบต.ค่ะท่านน้องเขาเดินไม่ได้มาประมาณ7ปีตั้งแต่เกิดเลยค่ะนี่ผมทำครั้งแรกขาตรงแล้วมือไม่หงิกขาก็ตรงแล้วนะฮะแล้วท่านเจ้าสัวท่านก็เรียกนะทั้งพี่สาวท่านด้วยนะมาแล้วก็ท่านอายุมากแล้วพี่สาวท่านทั้งผู้หญิงทั้งสองคนปกติน้องเขาจะยืนไม่ได้เลยค่ะยืนที่พื้นไม่ได้เลยครับแล้วก็มือนี่ก็จะหงิกตลอดอันนี้ก็เรียกบาทาบำบัดนะฮะเอาเท้าวางเฉยๆเป็นอัดพลังจิตไปนะเพราะฉะนั้นท่ามกลางคุณพ่ออยู่ในนั้นด้วยท่านเป็นอบต.ด้วยท่านก็แฮปปี้มีความสุขแล้วนะฮะค่ะก็เป็นภาพนะคะที่เราเก็บมาฝากนะคะถ้าหลายๆคนว่างก็เชิญไปที่ฉัตรชัยฮิลล์รีสอร์ทได้ค่ะจบภาพอันนี้นะฮะเราก็มาที่ภาคเพชรบุรีต่อนะอันนี้ภาคเหนือแหละนะฮะสรุปแล้วเราจะท่านเจ้าสัวจะสร้างของท่านเองเลยใช่ค่ะเท้ากุมภันมหาเศรษฐีได้ตอบเอสเอสเอตีตอบแล้วนะคะนะฮะเดี๋ยวจะไปทีนี้อันนี้คุมพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมดนะฮะแล้วก็คุมพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมดต้องกลับมาที่แก่นกระจานของท่านเจ้าสัวโอฬารแล้วก็ท่านดร.นรพัฒน์เดี๋ยวขอเอสเวสก่อนนะคะเพิ่งเลิกกับแฟนค่ะพยายามติดต่อเขาไปเขาไม่ยอมตอบกลับเขาจะกลับมาไหมคะหาใหม่เลยครับตัดใจหาใหม่เลยเชื่อผมจะเจอคนใหม่ที่ดีกว่านี้อีกนะฮะนะทีนี้ที่แก่นกระจานคันที่ขับนะฮะก็จะเป็นของท่านเจ้าสัวโอฬารอัศวฤทธิกุลนะฮะแล้วก็ในพื้นที่นั้นก็จะมีเมืองอัจฉริยะเมืองอัจฉริยะเนี่ยนะเป็นแนวความคิดเลยของท่านร่วมกันเลยนะฮะท่านพูดง่ายๆก็คือแนวความคิดของท่านทั้งสองท่านน่ะผู้ใหญ่ทั้งสองท่านนะฮะท่านก็จะท่านเจ้าสัวเนี่ยท่านเพิ่งกลับมาจากมอสโกนะฮะพอท่านกลับมาเนี่ยท่านก็เมตตาให้ท่านดร.นรพัฒน์ต่อสายถึงผมนะฮะว่าท่านจะเอาสถานที่ใหญ่ๆนะฮะเนี่ยท่านจะลงไปพร้อมกับผมเลยนะที่พื้นที่ 35,000 ไร่ของท่านขอตอบเอสเอฟกับน้องฮะช่วงนี้สับสนกับชีวิตค่ะช่วยดูดวงเพื่อเป็นการแนะแนวทางหน่อยค่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเพื่อถึงท่านจะให้สิ่งนี้เป็นประโยชน์มากก็คือท่านจะให้สถานที่ใหญ่ๆเพื่อสงเคราะห์คนเจ็บป่วยนะฮะเรื่องของเรื่องก็คือท่านจะให้ผมเนี่ย
สงเคราะห์คนเจ็บป่วยท่านจะลงไปเดินทางไปดูกับผมเองเลยนะฮะแล้วศาลของท่านเนี่ยที่สร้างเพิ่มเติมหลายๆศาลเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะพระอินทร์ท้ามหาพรหมเนี่ยท่านก็เดี๋ยวท่านก็จัดการสร้างของท่านเองนะฮะแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือท้าวกุมภันนะฮะท่านดร.นรพัฒน์ท่านก็มีแนวคิดว่าท่านจะสร้างเป็นก่อนจะเข้าไปเนี่ยท่านจะทำมอก็คือเอเวนิวเหมือนเอเวนิวนะฮะแล้วก็เป็นศูนย์การค้าหรืออะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็มีสนามกีฬาเดี๋ยวเราไปชมภาพกันเลยดีกว่าไหมคะที่แก่งกระจานค่ะเดี๋ยวชมภาพและมีสนามกีฬานะฮะพอสนามกีฬาเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านก็จะเอาเทพพอจะเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็ท่านจะสร้างเป็นแบบเมืองหินมะพร้าวเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องคอยดูนะฮะท่านดร.นรพัฒน์ท่านจะสร้างแบบเมืองหินมะพร้าวมีเทพกุมภันนะเทพแห่งหวยนะสถิตอยู่ตรงนั้นด้วยความสูงก็โอ้โหสูงแล้วกันเอสเมทนะคะช่วงนี้สับสนกับชีวิตค่ะช่วงนี้ดูดวงเพื่อเป็นการแนะแนวทางให้หน่อยค่ะไม่บวชเลยบวชสักสองวันค่ะนะอย่าต่ำกว่าสองวันนะฮะเพราะว่าเหมือนกับปากเราไม่ค่อยดีะนะฮะปากเราไม่ค่อยดีเพราะว่ามันอาจจะไปประมาทหรือดูถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน่อยนะฮะดวงชะตาต้องแก้ไขตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วจะดีขึ้นก็ท่านพระพุทธเจ้าสมเด็จองค์สมบอกไปบวชอ่ะอันนี้นะฮะที่เห็นก็คือพื้นที่ทั้งหมด 35,000 ไร่นะฮะที่อยู่ข้างๆผมแต่งชุดคล้ายๆเสื้อน้ำเงินเสื้อฟ้าเนี่ยนะฮะก็คือผู้ใหญ่ก็คือท่านดร.นรพัฒน์จินดาปานีกุลท่านเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดของเมืองอัจฉริยะเลยนะฮะแล้วท่านก็จะเป็นคนสร้างนะฮะสยามสมาร์ทซิตี้นะฮะในพื้นที่ที่ในส่วน 35,000 ไร่เนี่ยมี 15,300 ไร่เนี่ยนะฮะท่านก็บอกผมว่าท่านจะสร้างให้คนอยู่ประมาณสัก 50,000 หลังนะมีราคาก็ตั้งแต่แนวคิดท่านก็ตั้งแต่หลักล้านขึ้นไปมียันหลายล้านนะฮะยันหลักล้านเป็น10ล้านก็มีนะฮะแล้วคนที่อยู่ที่เนี่ยก็จะมีความสุขเพราะจะมีเขาเรียกว่าIT ดิจิตอลอะไรมาหมดเลยนะฮะรวบรวมอยู่ในนี้หมดรวบรวมหมดเลยนะฮะแล้วก็เป็นพื้นที่ผืนเดียวเลยนะฮะที่มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์นะเป็นน้ำจืดนะฮะที่เหมาะสมนะฮะแล้วทีนี้เทพเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆตรงนี้กันนะเทพองค์สูงนะฮะผมก็ต้องไปรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตรงนั้นนะไปรับแขกก็คือไปดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนตรงนั้นแล้วก็ท่านเจสัวกับท่านดร.นรพัฒน์ท่านก็เป็นประธานเมืองมหาเศรษฐีที่แก่งกระจานนั่นนะฮะก็อันนี้ก็เป็นจุดที่เข้าไปดูจุดที่เหมาะสมในการนะฮะสร้างเทพสร้างอะไรนะฮะเราเข้าไปดูในพื้นที่ใกล้ๆเคียงของท่านด้วยนะฮะก็สรุปแล้วก็คือเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องก็ดูนะฮะคงไม่นานนะฮะท่านจะเจอเทพแห่งหวยนะฮะ2องค์เกิดขึ้นมาที่เพชรบุรีก็จะคุมพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมดด้วยนะฮะแล้วก็การดีไซน์แต่ละแบบนะฮะเนี่ยนะฮะอันนี้ดร.นรพัฒน์ท่านจะทำของท่านเองเลยนะฮะอยู่ในมอของท่านด้วยนะฮะแล้วก็ความสูงก็พอๆกันนะฮะพ่อแม่พี่น้องก็จะได้มากราบทั้งสององค์เลยนะฮะไวๆนี้นะครับโปรดติดตามต่อไปไวๆนี้คำสูงค่ะนะก็เป็นบารมีของท่านทุกท่านเลยไม่ว่าจะท่านเจ้าสัวโอฬารนะฮะการดูที่ดูยังไงคะแล้วท่านดร.นรพัฒน์หรือว่าพี่ชัดชัยพี่หมีนะฮะค่ะบารมีท่านทั้งหมดเลยก็ท่านเป็นประธานหมดเลยนะฮะส่วนผมไปเป็นเจ้าสำนักที่นั่นสำนักล้างกรรมแล้วก็เมืองมหาเศรษฐีนะฮะแล้วก็ไปรับแขกว่างั้นเถอะนะฮะก็คือไปดูแลพ่อแม่พี่น้องกับพี่หมอสุขพี่หมอสากับคณะอาจารย์เอกาทิตย์ทีนี้การดูฮวงจุ้ยที่นี่ก็สำคัญนะฮะผมเลือกตั้งในทำเลอันนี้มันจะเป็นรูปขวานอยู่ค่ะมันลึกเข้ามาเป็นรูปขวานอยู่ข้างในนะฮะถ้าคนดูด้วยปกติแล้วจะต้องตั้งข้างหน้าเพราะมันติดถนนค่ะแต่ผมไม่ใช่ผมสื่อกับสมเด็จองค์ปฐมแล้วท่านบอกให้ตั้งข้างหลังเลยอยู่ในทิศเหนือตะวันออกออกเฉียงเหนือของข้างหลังนะฮะนะฮะอันนั้นก็คือจุดตั้งเทพส่วนอันนี้ย้อนกลับมาที่แก่งกระจานคันที่ขับของท่านเจ้าสัวโอฬารท่านเจ้าสัวจะพาท่านจะลงพาผมไปเนี่ยไปดูสถานที่รับแขกก็คือพ่อแม่พี่น้องที่เจ็บป่วยทั่วโลกเดินทางมาเลยนะฮะ
ท่านชอบช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่แล้วเราจะส่งเคราะห์ฟรีเลยนะฮะนะท่านจะมอบให้ผมดูแลอันนี้ศาลท่านสร้างไว้สวยมากนะฮะศาลท้ามหาพรหมท่านเจ้าสัววรานท่านสร้างไว้นะครับแล้วข้างๆกันเนี่ยผมจะสร้างอีกผมจะตั้งทั้งหมดเนี่ยโอ้หลายศาลเลย 5-6 ศาลละมั้งที่เรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนไปแต่ต่อหน้าแล้วเนี่ยจุดข้างหน้าเนี่ยที่เขียนว่าแก่งกระจานกันที่ขับเนี่ยผมจะตั้งจุดเนี้ยอีกประมาณ 5-6 ศาลนะฮะนะครับก็เดี๋ยวรอท่านเจ้าสัวโอฬารกับท่านดร.นรพัฒน์สร้างศาลเสร็จก่อนเราก็ลงไปบวงสรวงปลุกเสกอีกทีนึงเป่ายันมหาเศรษฐีอีกทีนึงนะฮะก็ไปมาร์คจุดไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ท่านก็ใจดีทั้งสองท่านเลยทั้งท่านเจ้าสัวโอฬารท่านดร.นรพัฒน์เนี่ยท่านก็ชอบเกี่ยวกับกิจกรรมที่เหมือนโรงพยาบาลอะเพราะว่าพี่หมอสุขอ่ะท่านก็จะมาเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่นี่จริงๆค่ะนะฮะแล้วก็ผมจะทำพิธีเกี่ยวกับพิธีล้างกรรมเกี่ยวกับโรคเวรโรคกรรมนะฮะเนี่ยอันนี้จุดที่ท่านให้ผมอยู่ตรงเนี้ยนะฮะในแก่งกระจานกันที่ขับนะฮะแต่ท่านเจ้าสัวรู้สึกว่าท่านโทรมาบอกว่าจะมีใหญ่กว่านี้อีกพื้นที่ใหญ่กว่านี้อีกท่านจะให้เพื่อส่งครอบพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะผมก็ขอกราบนะฮะโมทนาบุญของท่านเจ้าสัวโอฬารนะฮะแล้วก็ท่านดร.นรพัฒน์ด้วยนะฮะทั้งพี่ชัดชัยด้วยพี่หมีด้วยนะฮะนะฮะและคณะทุกคนเลยเนี่ยฮะก็จะมีพญานาคเกี่ยวพันกับพญานาคทั้ง2จุดเลยนะฮะทั้งแก่งกระจานทั้งจังหวัดตากนะฮะทีนี้ถ้าเกี่ยวพันพญานาคผมจะบอกพ่อแม่พี่น้องวิธีง่ายๆเลยเราต้องตั้งศาลเท้าจาตุมหาราชทั้ง4ตามแบบฉบับหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อปานท่านกล่าวไว้ว่าท้าวจาตุมหาราชทั้ง4มีท้าวเวสสุวรรณเป็นประธานมีท้าววิรุณ6ท้าววิรูปักษ์ท้าวทัตตรสท้าววิรูปักษ์โขเนี่ยก็คือจอมพญานาคนี่ฮะเมื่อเราตั้งศาลเนี่ยท้าวเวสสุวรรณก็คือมี4ขาหรือ6ขาความสูงต้องสูงกว่าพระภูมิเราก็เชิญองค์พญานาคเนี่ยอีกองค์นึงนะฮะเข้าอยู่ในศาลค่ะแค่นี้ท่านก็แฮปปี้แล้วเพราะสูตรเขาเป็นอย่างนี้สูตรหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่เรียนจากหลวงพ่อปานวัดมโนโคอาจารย์ท่านมันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องสร้างตามแบบฉบับแต่จุดนี้มันเป็นทิศเหนือตะวันออกเฉียงเหนือของผมต้องเอาเข็มทิศวัดนะพอดีเลยนะฮะหน้าป้ายพอดีเลยนะฮะก็เหมาะสมนะฮะแล้วท่านเจ้าสัวกับท่านดร.นรพัฒน์ท่านก็ชอบแฮปปี้นะฮะแล้วขอขอบคุณพี่บอยด้วยพี่บอยท่านดูแลเรื่องอาหารเลยที่พักอาหารเลยนะกินอิ่มเนี่ยพี่บอยที่กำลังจดปากกาเนี่ยนะฮะรอมากนะฮะท่านเป็นผู้จัดการที่นี่เลยนะฮะก็ดูแลอาหารที่พักอร่อยมากนะฮะขอขอบคุณผู้ใหญ่ทั้ง2จุดเลยทั้งแก่งกระจานทั้งจังหวัดตากด้วยนะฮะแล้วก็คือที่ท่านสร้างเทพอ่ะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนมาไหว้กันจะได้หมดหนี้หมดสินกันสักทีมาเมืองมหาเศรษฐีก็ต้องมาไหว้ท้าวกุมภันธ์นะฮะเทพแห่งหวยนะฮะแล้วก็เทพเจ้าแห่งความร่ำรวยนะครับอ้าวจบทีนี้สองที่ที่เราได้เดินทางไปนะฮะเราจะมาพูดถึงวันที่20นี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่โคราชหรือพ่อแม่พี่น้องที่เดินทางมาที่โคราชนะฮะมาที่เมืองมหาเศรษฐีโคราชที่พี่หมอสุขท่านดูแลอยู่พี่หมอสาดูแลอยู่ก็พบกับผมอาจารย์เอตาที่ผมจะไปเป่ายันมหาเศรษฐีเช่นเคยนะฮะในวันเสาร์ที่20นี้นะฮะผมจะเดินทางไปผมจะเดินทางไปพรุ่งนี้แล้วเพราะผมขอญาติที่ทำงานพักร้อนมาแล้วนะเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนผมจะเดินทางไปก็จุดต่างๆที่ผมบอกเนี่ยไม่ว่าจะเกิดขึ้นในแก่งกระจานหรือว่าจะเกิดขึ้นในจังหวัดตากนะฮะหรือโคราชอีกจุดนึงนะฮะก็คือจุดที่ส่งครอบพ่อแม่พี่น้องประชาชนฟรีนะฮะก็คือคนที่เจ็บป่วยทุกโรคมาได้เลยโรคเวรโรคกรรมโรคป่วยทำป่วยแพทย์แผนปัจจุบันก็ได้อาจารย์หมอสุขดูแลพ่อแม่พี่น้องอยู่แล้วท่านเป็นถึงอาจารย์หมอสอบได้ที่1ของประเทศไทยนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่26ค่ะนะฮะแล้วก็อาจารย์หมอทางออร์โธปิดิกทางกระดูกนะฮะนะฮะแล้วก็ภรรยาท่านก็เป็นพันตรีหญิงด้วยเดี๋ยวเขาจะขึ้นพลตรีอยู่แล้วนะฮะอาจารย์หมอเราเจอกันวันเสาร์นี้ท่านดูแลพ่อแม่พี่น้องตั้งแต่แรกแล้วและคณะอาจารย์เอตาทิพย์ทุกๆคนเลยผมขอขอบคุณด้วยนะฮะทั้งอาจารย์เอก
นะอาจารย์อาคมอาจารย์ปานีและคณะภาคเหนือทุกท่านเลยอาจารย์จิ๊บอาจารย์อุเทนอาจารย์เกื้อกูลอุ้ยทุกท่านเลยน้องเจน้องเจี๊ยบด้วยนะฮะแม่สมุทรพ่อหลายๆคนที่หลายๆท่านที่ไม่ได้เอ่ยพ่ออ้อยแม่สมุทรโอ้มีเซเว่นนะคะอาจารย์กำลังมีปัญหาทุกใจเรื่องความรักค่ะควรเสริมยังไงดีคะคุณเปรมค่ะนี่ผมจะบอกข่าวนะก็คือถ้าเราไปเจอพระพุทธรูปแล้วก็ทองไปแปะ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 แผ่นทองค่ะนะเราจะได้มีเสน่ห์นะฮะจะได้แล้วพอเจอลูกนิมิตแล้วก็เอาแผ่นทองไปแปะลูกนิมิตลูกนิมิตลูกนิมิตค่ะนะฮะแล้วตอนเนี้ยวัดป่าวัดป่าพระวัดป่าสามเงาวัดป่าหาพระสามเงาวัดป่าพระสามเงาหน้าที่เจ้าสัวชัดชัยไปสร้างเนี่ยกำลังจะปิดทองลูกนิมิตถึง9ลูกใช่อ่ะนะฮะจะเอาลูกนิมิตไปวางถึง9ลูกมีโอกาสไปทําบุญเลยนะหรือว่าส่งเงินไปก็ได้วัดป่าพระสามเงาที่เจ้าแม่จามาเทวีท่านอธิษฐานและมีเงาพระพุทธรูปปรากฏถึง3พระองค์นะอยู่ที่อําเภอตากใบจังหวัดตากจังอำเภอสามเงาอำเภอสามเงาจังหวัดตากจังหวัดตากเออสลาภาพนะเนี่ยนะฮะก็ลองไปทำดูนะฮะหรือว่าเจอลูกนิมิตที่ไหนก็ไปปิดทองค่ะลองไปปิดดูนะคะความรักจะได้ดีปิดทองฝังลูกนิมิตนะใช่ให้มีเสน่ห์นี่หลวงพ่อฤาษีที่นำท่านเคยบอกนะค่ะให้มีเสน่ห์มีเอสเอ็มเอสจากทางเฟซบุ๊กนะคะคุณหน่องนะคะบอกว่ามีดวงถูกหวยบ้างไหมคะถูกหวยมาแล้วแต่โชคถ้าไม่มีจะได้เลือกซื้อสักทีนี่ถูกหวยมาแล้วแต่โชคก็อย่าซื้อทิ้งไว้ค่ะซื้อทิ้งไว้ได้นะหวยที่ความหมายของผมเนี่ยผมสนับสนุนหวยก็คือหวยภาษาไทยก็คือลอตเตอรี่ค่ะเราต้องสนับสนุนถูกกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องไม่ถูกกฎหมายก็เป็นเรื่องของพ่อแม่พี่น้องไม่เกี่ยวกับผมใช่ไหมทีนี้เราพูดในทีวีก็ต้องสนับสนุนเรื่องที่ถูกกฎหมายนะฮะทีนี้เทพแห่งหวยเนี่ยนะฮะพูดภาษาไทยก็คือลอตเตอรี่นะเทพแห่งลอตเตอรี่นะฮะก็คือนี่เมืองนอกเนี่ยเขาก็จะบินกันมานะฮะที่ตากใบมั่งนะฮะที่แก่งกระจานมั่งมาทำไมเมืองนอกเนี่ยเราพูดเมืองนอกดีกว่าไม่ผิดกฎหมายเนี่ยเขาเล่นหวยกันทุกวันใช่ค่ะนะฮะแล้วที่อเมริกาเนี่ยผมได้ถูกเชิญไปอเมริกาอีกนะที่LA ก็ได้รับความเมตตาออกรายการทีวีของหลายรายการมากลอตโต้อะไรยังเล่นเลยรายการอาจารย์จ๊อดรายการช่องเน็ตทีวีรายการบ้านสีขาวแล้วรายการอลังสิตที่ LA นะฮะก็ที่นั่นอ่ะเขามีหวยเขาราคาแพงมากลอตโต้อ่ะแพงมากเลยไม่แน่นะพ่อแม่พี่น้องเขาได้เขาไม่ได้เขาแพงมากค่ะคือราคาไม่แพงนะแต่ว่าผลตอบแทนแต่ถ้าถูกทีเดียวนะโอ้โหรวยเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะไม่กี่ดอลลาร์ค่ะพ่อแม่พี่น้องก็ซื้อลอตเตอรี่ทิ้งไว้บ้างนะฮะก็ที่โคราชก็ถูกรางวัลที่1กันมาแล้วนะค่ะนะฮะแล้วถูกตั้งแล้วรางวัลที่4ก็เอามาร่วมบุญกับพี่หมอใช่นะฮะถูกกันมาแล้วเข้าไปดู Facebook ทักกุมภพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์ได้เลยนะครับค่ะมี SMS นะคะช่วงนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายใจบอกไม่ถูกครับจิตใจมันห่อเหี่ยวคุณกันค่ะโอ้ดวงดีอยู่แล้วอันนี้ไม่มีอะไรเอาน้ำมนต์อาบดื่มอาบสัก 2-3 วันดวงดีเลยคุณกันนะฮะนะครับมือถือผมหมดรายการนะฮะ0874500111หรือในรายการโทรมาคุยได้ไม่ต้องกลัวผมไม่กัดแน่นอนนะฮะแล้วก็ยินดีดูแลพ่อแม่พี่น้อง0824509991เบอร์อาจารย์อ้อเขาบอกแล้วใน2เบอร์เนี่ยดูหมอให้ฟรีตลอดชีวิตเลยมีอะไรอยากฆ่าตัวตายนะฮะผมบอกแล้วว่าวิชีวิตมันมีทางแก้ไขค่ะนะคนที่คือถ้าเราใจเราหมดกำลังใจไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านเหมือนตายไปแล้วนะค่ะเพราะนั้นอย่าท้อสู้ต่อไปท่านเห็นไหมเท้าเราเนี่ยจะเดินไปข้างหน้าตลอดจะไม่การเดินถอยหลังนะเมื่อเราเท้าเราเดินไปข้างหน้าชีวิตเราต้องลุยไปข้างหน้าค่ะเหมือนพระเจ้าตากค่ะท่านทุบหม้อข้าวเลยนะฮะท่านบอกจะไปตีนะฮะข้างหน้าถ้าไปข้างหน้าแล้วพ่ายแพ้ก็ให้ตายกันให้หมดเลยแล้วท่านก็ชนะเป็นการที่แบบว่าท่านลุยไปข้างหน้าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นใครลุยไปข้างหลังเลยเราต้องเดินหน้ามีอยู่ท่านเดียวที่ลุยไปข้างหลังที่เคยบอกตั้งนานแล้วอาจารย์เล่นวงอีกแล้วอะไรอ่ะไม่เคยแจ็คสันไงฮะท่านก็เดินถอยหลังแบบถอยหลัง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 นะกำลังฟังดีๆอยู่เลยอ้าว
พราะนั้นชีวิตอย่าไปเครียดเราเครียดตรงนี้ทำไมขึ้นเนี่ยเราไม่ได้ไปเครียดหรอกเครียดทำไมไม่ขึ้นเครียดโทรหาอาจารย์เอตาทิพย์อาจารย์อ้อตาทิพย์แล้วก็นี่เป็นเพื่อนผมในไลน์ก็ได้ไลน์ผมนะจะจดไว้เลยนะตัว A ภาษาอังกฤษตัว A คำว่า A นะฮะตัวที่2ตัว T ตัว T ไทยแลนด์น่ะตัวที่3ก็คือตัว A ใช่ไหมแล้วก็ตัว TIP A ตาทิพย์นะฮะ A ตาทิพย์เป็นเพื่อนผมในไลน์ได้นะฮะ A T A TIPA T A T I P จดได้ A T A T I P จดได้มั้ยโอเคแน่นอนแล้วอาจารย์อ้อเป็นเพื่อนได้ใน Facebook ท้าวกุมพันธ์ตรงนี้นะผมจดลิขสิทธิ์ไว้แล้วนะท้าวกุมพันธ์อาจารย์เอตาจดลิขสิทธิ์ไว้แล้วนะฮะใช่ค่ะท้าวกุมพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์นะเมื่อกี้มีคุณกรณ์สงสัยหายไปเลยพอดีตัวอักษรจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แล้วก็อาจารย์อ้อเขาจะดู Facebook Instagramนะฮะแล้วก็เว็บไซต์เมืองมหาเศรษฐีก็เข้าไปได้เลยนะฮะเข้า Google พิมพ์เมืองมหาเศรษฐีก็ขึ้นผมคนแรกแล้วเข้าไปที่ YouTube ค่ะ YouTube เข้า Google เข้า YouTube ก็ได้ YouTube ก็ได้นะใช่ค่ะลองดูผลงานเนี่ยไม่ใช่ผลงานผมนะต้องขอยกความดีให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เชื่อถือศรัทธาผมทั้งในประเทศต่างประเทศแล้วก็คณะผมก็มีอาจารย์หมอสุขอาจารย์หมอสาแล้วคณะอาจารย์เอตาทุกท่านผมคนเดียวทำไม่ได้หรอกครับก็มีทุกเคสที่เราอาจารย์เอล้างกรรมก็จะลงไปใน YouTube แล้วก็เราไม่ได้เก็บภาพมาฝากก็คือก่อนหน้าที่เราจะเดินทางไปที่แก่งกระจานกับตาเราได้เดินทางไปที่วัดเจ้าเจ็ดไนค่ะแล้วเราก็จะลงคลิปวิดีโอไว้ที่ YouTube ทั้งหมดเลยวัดเจ้าเจ็ดไนก็ได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดอนงท่านเจ้าอาวาสวัดเจ้าเจ็ดท่านให้ผมไปทำพิธีกับคณะนะฮะแล้วก็รอบนี้พี่หมอสุขพี่หมอสาสัมมนาพอดีก็จะตามไปนะฮะเดี๋ยวรอบหน้าแล้วท่านชวนมาอีกนะบอกว่าเดี๋ยวมีงานประจำปีงานอะไรก็จะเชิญคณะผมไปส่งข้อพ่อแม่พี่น้องจะดูเวลากันแต่ไหนๆดูเวลากันไหนๆเราพูดถึงคลิปแล้วอ้อยกตัวอย่างคลิปของเด็กเมื่อกี้นี้ที่7ปีค่ะที่เดินไม่ได้เขาเป็นมือหงิกทั้งมือรับชมมือหงิกขาหงิกนะฮะใช่ค่ะน่าสงสารมากนะฮะเป็นลูกท่านอบต.ใช่ค่ะก็ได้มาเจออาจารย์วันที่วงสรวงท่านท้าวเวสสุวรรณเดี๋ยวเราไปชมคลิปไปเลยค่ะนี่ลูกไหมเด็กก็จะเหลือประมาณนี้สัก2นาที3นาทียังมีหลักที่มากกว่าปาร์ตี้เลยหลักที่พอปอกล็อกพอกน้ำเลยเห็นนี่ป่ะที่หลังนี่ที่หลังนี่
เห็นเลยเรื่องลุงอ่ะลุงลุงสองเห็นแล้วว่าหัวนี่ถ่ายนะลุงดูลุงสองสี่อ่ะสองไม่มีไม่มีที่ลุงเดียวมีสองลุงไหมเออมีสองลุงมีร่างกับมือมีร่างบนด้วยมีใช่ไหมใช่เพราะมีกับมีทุกลูกเลยมีลูกมีลูกแล้วมีบ่าวสองบ่าวลุงโอ้ยมาเองจ้ะลองเดินตรงนี้พี่โอ้ยนุ่มนะเขาเดินลูกมาเอามือมาอ่ะเออพี่เพื่อนเดินลูกเพื่อนเดินสิครับลูกหลังกาหลังกาที่ลูกหลังกาครับเจ้าลูกครับเจ้าครับดังครับไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรลูกน้องร้องทำไมลูกเหยียบได้นะเหยียบได้แล้วคนเดียวเออคนแดงนะลูกนะพี่คนแดงนะจ๊ะทำไมพี่ที่อ่ะเอาไปลงมาเดี๋ยวได้ลูกลงมาลูกเอาไปลงคนเก่งคนเก่งอันนี้ดูมือครับเขาจะไม่งอนแล้วนะเขาไม่งอนแล้วนะพี่มือตรงแล้วนะตรงแล้วอันนี้มือตรงแล้วนะใจเย็นปกติเคสอย่างเงี้ยมันต้องใช้เวลายืนได้ไหมมันไม่ใช่เขาเป็นมานานอาจจะซ้ำไม่กี่ครั้งไม่ได้ใช่ไหมฮะนี่ติ๊ก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 ยืนได้แล้วลูกไม่หนีไม่หนีไม่หนีลูกยืนได้แล้วไม่หนีแบบนี้ใช่ไหมฮะครับยืนได้แล้วลูกยืนได้แล้วดูมือนี้อ่อนไหมพี่ยืนได้โอเคไหมยืนได้แล้วนะใช่ไหมแล้วเท้าก็ยืนได้แล้วเห็นไหมก้าวเลยไม่หยิบก้าวเก้าลูกเก้าค่อยๆก้าวค่อยๆก้าวมามาก้าวลูกค่อยๆก้าวเลยลูกก้าวคนเก่งก้าวมาค่อยๆก้าวเป็นเคสหนึ่งนะฮะของเป็นลูกของท่านนายกอบตอบตยันลียันลีที่อยู่ในเขตสามเงานะฮะทีนี้คุณลูกชายท่านเป็นป่วยมาตั้งแต่เกิดใช่ไหมฮะพี่อายุกี่ขวบนะฮะพี่เจ็ดขวบเจ็ดขวบแล้วเมื่อกี้ผมจัดให้หน่อยแล้วนะจัดกระดูกให้หน่อยแล้วก็มือหายตอนนี้มือเริ่มหายหยิกแล้วพี่ใช่ไหมใช่ไหมคุณลูกนอนแป๊บนึงนะคุณลูกทีนี้ผมขออนุญาตเอาวิชาบาทาบำบัดนะฮะนะที่ออกช่องเจ็ดช่องอะไรเนี่ยนะฮะเอาเท้าพลังจิตนะฮะเนี่ยต่อหน้าองค์มหาเทพของท่านเจ้าสัวนะฮะท่านท้าวเวสสุวรรณใช่ไหมฮะก็จะขออนุญาตกระดูกหน่อยไม่ได้กระทืบไม่ได้ทำอะไรนะเอาเท้าแตะอาจจะคึงนิดหน่อยให้กระดูกตรงนะฮะต้องขออนุญาตหน่อยนะฮะขออนุญาตนะลูกนะนี่คึงเฉยก็จะไม่เจ็บเพราะเราไม่กดน้ำหนักลงไปใช่ไหมฮะคือกระดูกที่มันคดนะฮะกระดูกที่คดที่ทับกันอย่างเงี้ยฮะเราต้องเคลียร์ให้ออกใช่ไหมฮะเคลียร์ให้ออกมันเป็นวิชาพลังจิตนะพี่นะนี่เป็นตั้งแต่กำเนิดมากี่ปีแล้วพี่7 ปีนะฮะอันนี้เป็นตั้งแต่กำเนิดมา7 ปีแล้วนะฮะทีนี้พี่ลองเอาแยกขาเขาออกซ้ายขวานะพี่นะแยกขาออกซ้ายขวาโอเคเห็นไหมฮะดูการตั้งขาใช่ไหมฮะตอนก่อนจะขาเป็นยังไงพี่ตั้งอย่างนี้ได้ไหมได้ครับแล้วตอนนี้ขาตรงไหมพี่ดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นยังไงที่พี่เห็นขาเป็นยังไงฮะขาตรงไหมคือปกติเขาจะอ่อนยิ่งมีปฏิกิริยาต่อต้านอย่างเงี้ยเขายิ่งจะเกร็งขายิ่งจะเกร็งถูกต้องนะฮะแต่นี้คือแต่ตอนนี้เป็นไงพี่อ่ะพ่อปล่อยนะฮะเยอะเฉยเลยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะง่ายๆดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เอางี้ดูตรงขาก่อนครับขาก็คือตอนก่อนจะเก่งอย่างเก่งแบบว่าเหยียดหงิกนิดนี้ถูกต้องไหมแล้วมือก็หงิกอย่างนี้ถูกต้องไหมเมื่อกี้นี้ที่พี่พามาตอนนี้ผมค่อยๆเคลียร์ไปทีละจุดขาตรงไหมพี่ดูมีน้ำหนักใช่ไหมมีน้ำหนักยืนได้เต็มพื้นเลยถูกต้องไหมครับอ่ะพ่อปล่อยนะเหมือนกับร่างกายตัวตรงได้เลยเห็นไหมฮะดีเพราะถ้าเพราะปกติแล้วกระดูกเนี่ยกระดูกเขาแบบกระดูกเคลื่อนนะฮะกระดูกเคลื่อนกระดูกคดกระดูกงอด้วยทำให้ต้องซ้ำมันทำไม่ได้แต่ตอนนี้เห็นไหมเป็นนิ่งนะพี่เราจับมือเดียวที่พี่ลองยืนยืนได้ไหมให้พ่อปล่อยนะอ่ะนี่จับมือเดียวแล้วนะพ่อแม่พี่น้องแต่เราจับมือเดียวแต่ว่าตีเขาเท้าเขาเสมอรับน้ำหนักได้ไม่งั้นอ่อนไปแล้วนะฮะตรงเป๊ะเลยตรงเป๊ะเลยแม่เจ้าสวยเห็นไหมพ่อแม่พี่น้องเห็นด้วยกันนะทีนี้อย่างเงี้ยเดี๋ยววันหลังเราค่อยมาซ้ำสักที2ทีก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะทีนี้ก็ยินดีดูแลพ่อแม่พี่น้องนี่นายก
ท่านนายกอบต.ลูกท่านท่านเห็นความเปลี่ยนแปลงดีขึ้นไหมฮะชอบไหมฮะดีครับดีทีนี้ขออนุญาตสัมภาษณ์พ่อเจ้าท่านเจ้าสัวกับพี่หมีด้วยนะฮะก็ที่นี่ก็จะเป็นประโยชน์นะฮะก็ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องมาที่ชัดชัยนะฮะชัดชัยฮิวรีสอร์ทท่านที่ฮิวท่านที่ฮิวเลยนะฮะคนที่เจ็บป่วยทั่วโลกนะฮะก็มาที่นี่ได้เลยนะฮะที่นี่มีบริการดูหมอฟรีนะฮะพิธีล้างกรรมอย่างนี้ฮะให้หายเจ็บหายป่วยใช่ไหมฮะแล้วก็วันดีคืนดีเรามีโรงทานด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็เนี่ยพี่หมีขออนุญาตนะฮะภายใต้ท่านเจ้าสัวนะฮะกับภรรยาท่านเลยนะฮะพี่หมีนะฮะก็อยากให้พ่อเจ้าสัวเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทั่วโลกมาที่สถานที่นี้มายังไงกันครับท่านเจ้าสัวครับมาที่ไหนมาที่จังหวัดอะไรฮะมาที่จังหวัดตากจังหวัดตากอำเภอใกล้ๆเขื่อนภูมิพลใกล้ๆเขื่อนภูมิพลมาที่ปากทางเขื่อนภูมิพลครับปากทางเขื่อนภูมิพลนะฮะก็ขอกราบขอบพระคุณนะฮะท่านเจ้าสัวกับพี่หมีนะฮะกับภรรยาท่านด้วยนะฮะสวัสดีลูกสวัสดีลูกเดี๋ยวหายนี่มือเห็นไหมมือตรงแล้วเนี่ยเห็นไหมโอเคคุณสัวชัดชัยกับพี่หมีนะใช่ไงก็ดีใจกับน้องเขาด้วยนะฮะกับคุณพ่อเขาด้วยก็ทำครั้งแรกก็ตอนนี้ท่านก็น้องเขาก็ตัวตรงแล้วนะฮะแล้วก็มีความสุขก็คือคุณพ่อท่านก็คือท่านอบต.มีความสุขมากเลยนะครับแล้วก็นะฮะจะเห็นนะฮะวิธีพิธีล้างกรรมเนี่ยนะฮะใครคิดว่าเราป่วยเป็นมะเร็งเป็นโรคเอดเป็นโรคนู้นโรคนี้โดนไสยศาสตร์ผีเจ้าเข้าสิงนะมาพบผมอาจารย์เอตาทิพย์ได้นะฮะเสาร์นี้เลยค่ะเราจัดเนี่ยใช่เสาร์นี้เลยเสาร์นี้ที่โคราชนะครับเสาร์นี้ที่โคราชที่เมืองมหาเศรษฐีอาจารย์เอตาทิพย์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็อาจารย์เอตาทิพย์ก็ยังมีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องนะฮะเก็บผมไว้เพื่อทำประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องมีโรงทานฟรีด้วยมีโรงทานฟรีนะฮะเราก็ต้องตอบแทนคุณแผ่นดินเพราะเราเคารพชาติศาสกษัตริย์นะฮะแล้วก็ขอให้ได้ดูแลพ่อแม่พี่น้องนะฮะคนไทยคนทั่วโลกก็จะมากราบไหว้เทพเจ้าแห่งหวยตามหนังสือหลวงพ่อฤาษีสิงห์ดำแต่องค์ยักษ์เลยสูงประมาณ 40% เนี่ยนะฮะก็สูงจะขึ้นทั้งเหนือทั้งใต้เลยนะฮะแล้วก็มาฟรีเลยดูหมอก็ฟรีสักยันก็ฟรีทานข้าวก็ฟรีทานข้าวก็ฟรีนะฮะลงหน้าหน้าทองก็ฟรีนะฮะเจ็บป่วยทุกโรคก็มาก็ฟรีนะฮะมาเลยจุดที่ผมจัดไว้เสาร์นี้ไม่รู้จะไปไหนก็ไปที่โคราชได้เลยนอกจากบ้านผมเท่านั้นหน้าบ้านผมมีค่าครูนะบิ๊กซีแจ้งวัฒนะนี่ผมรับแขกทุกวันเลยนะค่าครูก็ไม่แพงเพราะเราเอาไปทำบุญค่ะอ้าวหมดเวลานะฮะขอสมเด็จองค์ปฐมปางมหาเศรษฐีองค์นี้นะฮะเทพแห่งหวยนะฮะหนังสือหลวงพ่อฤาษีเรื่องดำเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยที่จะเกิดขึ้นนะฮะในวัยนี้ค่ะทั้งเหนือทั้งใต้นะฮะก็ขอดูแลพ่อแม่พี่น้องคนไทยไม่ว่าในประเทศต่างประเทศนะฮะแล้วก็ดูแลพ่อแม่พี่น้องที่มาอยู่ในเมืองไทยด้วยชาวต่างประเทศให้อยู่เย็นเป็นสุขหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยร่ำรวยถูกหวยหมดหนี้หมดสินทุกคนค่ะสำหรับวันนี้ผมอาจารย์เอตาทิพย์อาจารย์ออตาทิพย์กลับลาไปก่อนนะฮะค่ะพบกันโคราชใช่ค่ะวันเสาร์นี้เสาร์นี้ค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะจับสายศีลกันนะฮะแล้วก็สงเคราะห์แก้กรรมไปทีละคนทีละคนค่ะแล้วก็พื้นรหัสหน้าค่ะพบกันชั้นหน้า8ไทยแลนด์ค่ะวันนี้ต่อค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพระเจ้าพุทธเจ้าวันนี้เจ้าเจอไปยะกราบกราบ